เราเคยหลงรักสิ่งของหรือไม่ถ้าถามแบบนี้หลายคนอาจจะเคยบอกว่าเคยอยู่แล้วอย่างเช่นเรารักตุ๊กตารักเสื้อผ้ารักข้าวของต่างๆแต่เชื่อว่าความรักของคุณจะไม่เหมือนกับความรักของพวกเขาเหล่านี้แน่นอนลองไปดูความรักในแบบของพวกเขากันว่ามันจะแปลกและแตกต่างจากที่คุณเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคนกับหอไอเฟลเอริก้าลาทัวไอเฟลทหารสาวชาวอเมริกันผู้แต่งงานกับหอไอเฟลในปี2008และเธอยังเปลี่ยนนามสกุลเป็นไอเฟลอีกด้วยส่วนแฟนเก่าของเธอก่อนหน้านี้คือกำแพงเบอร์ลินสะพานโกลเด้นเกตและคันธนูที่ชื่อแลนซึ่งทำให้เธอกลายเป็นนักธนูระดับโลกค่ะคนกับกำแพงไอจาริต้าหญิงสาวชาวสวีเดนผู้หลงรักกำแพงเบอร์ลินตั้งแต่อายุ7ขวบเธอจะพิธีแต่งงานกับกำแพงในการไปครั้งที่6และใช้นามสกุลว่าเบอร์ลินเนอร์มาเออร์ที่แปลว่ากำแพงเบอร์ลินแต่ความรักของเธอก็พังทลายลงเมื่อกำแพงถูกทำลายในปี1989ค่ะคนกับตัวละครเกมหนุ่มโอตาคุผู้แต่งงานกับตัวละครเนเน่อาเนกาซากิจากเกมจีบสาวที่ชื่อว่า Love Pass ของเครื่อง Nintendo DS ในงานแต่งของเขาได้ทำการถ่ายทอดสดออนไลน์โดยเขากล่าวคำสาบานและจูบเจ้าสาวบนเครื่องเกมของเขาต่อผู้ชมนับพันค่ะคนกับคอมพิวเตอร์ Hermione Way หลังจากทุ่มเทอยู่กับงานโดยใช้เจ้าอเล็กซ์โน้ตบุ๊ก Mac Pro ของเธอทั้งวันทั้งคืนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจแต่งงานกับมันเสียเลยค่ะคนกับรถยนต์เอ็ดเวิร์ดสมิธชายรักรถผู้ที่โซเดมาคอมกับรถกว่า 1,000 คันมาตลอด45ปีรวมถึงมัสแตงและจากัวสุดหรูแต่หวานใจสุดโปรดของเขาจริงๆคือวานิลาเป็นรถเต่าปี1974ที่อยู่กินกับเขามามากกว่า30ปีค่ะคนกับเครื่องเล่นในสวนสนุกเอมี่วอลฟ์หญิงผู้ตกหลุมรักเครื่องเล่นในสวนสนุกคุณโนเบลตั้งแต่อายุ13ปีตั้งแต่วันนั้นเธอเล่นมันไปกว่า 3,000 ครั้งและได้แต่งงานกันในปี2009โดยทุกวันเธอก็ใช้ชีวิตกับภาพเครื่องเล่นนี้ทั้งยามกินและยามนอนค่ะคนกับหมอนข้างลีจินกิลชายชาวเกาหลีผู้จัดงานแต่งงานกับหมอนข้างเทสซาลอสซาสาวน้อยแอนิเมตจากเรื่องสาวน้อยจอมเวทนาโนฮะซึ่งเขามักจะพาเธอไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดค่ะคนกับหุ่นโชว์ดูอาวิดชายชาวอเมริกันผู้แต่งงานกับหุ่นโชว์ที่เขาตั้งชื่อว่าคลาร่าเขาเรียกสื่อมาบันทึกภาพงานพิธีของเขาอีกด้วยคนส่วนมากไม่เชื่อว่าเขาจะจริงจังแต่ก็มีคนพบเขาพาตุ๊กตาออกมาเดินเล่นทางฮอลลีวูดเสมอค่ะคนกับ iBook บินลิฟก้าผู้ที่หลงรัก iBook แล็ปท็อปของตัวเองเขาอ้างว่า iBook ของเขาเป็นผู้ชายแต่เขาก็ยอมรับว่ามักจะไปเล่นหูเล่นตาแล็ปท็อปตัวอื่นบน eBay อยู่บ่อยครั้งค่ะคนกับตุ๊กตายางชายผู้ใช้นามแฝงว่าเดฟแคทหลังจากอกหักจากแฟนสาวก็ได้พบรักใหม่กับตุ๊กตายางเขาสั่งซื้อมันมาและแต่งงานอยู่กินกันมากว่า13ปีแล้วโดยมีกิ๊กอีก1ตัวที่อยู่ร่วมแชร์คาเดียวกันอีกด้วยค่ะ